ความเคลื่อนไหวจากธนาคารโลกออกมาประมาณการตัวเลขเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านสงครามในส่วนของรัสเซียกับยูเครนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเคยออกมาประเมินแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของยูเครนนั้นเนี่ยจะหดตัวประมาณสัก3าแต่ล่าสุดพอธนาคารโลกนั้นเนี่ยออกมาประเมินเนี่ยคุณผู้ชมมันไปถึง45.1%นะครับนั่นก็คือหมายความว่ามันหดตัวเพิ่มขึ้นอีก ในขณะที่รัสเซียนั้นเนี่ย GDP หดตัวอยู่ที่11.2%เขามีการประเมินต่อว่าแล้วถ้าสถานการณ์เนี่ยมันลากยาวไปกว่านี้ล่ะนะครับคือมันไม่จบเร็วๆนี้ตัวเลขการหดตัวของเศรษฐกิจนั้นจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นเนี่ยจาก11%ที่มันหดตัวไปเนี่ยครับถ้ามันสถานการณ์มันลากยาวไปถึงปลายปีเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจนั้นจะหดตัวไปถึง20%นั่นคือ GDP ในขณะที่ยูเครนนั้นเนี่ยครับธนาคารโลกบอกเลยว่า จะล่มสลายทางเศรษฐกิจนะแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันจะหดตัวไปถึง75นอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในส่วนของทางด้านรัสเซียและยูเครนเวลานี้เนี่ยมันส่งผลกระทบเนี่ยนะครับไปสู่บรรดาประเทศต่างๆและภูมิภาคต่างๆธนาคารโลกนั้นคาดหมายว่าบรรดาเศร,เ,เศรษฐกิจเกิดใหม่และกําลังพัฒนาในภูมิภาคยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนั้น GDP จ,จะหดตัวไป4.1นะครับซึ่ง มันสวนทางกับก่อนที่จะเกิดสงครามก่อนหน้านี้เนี่ยมันขยายตัวขึ้น3%แต่พอเกิดสงครามปุ๊บมันหดตัวไป4.1%ึ่งเซึ่งเขาบอกว่ามันเลวร้ายกว่าการที่เกิดภาวะถดถอยจากเรื่องของโควิด19ซะอีกนอกจากนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับยังมีในส่วนอื่นๆนะที่มันส่งผลกระทบนั่นก็คือแนวโน้มความขัดสนที่เพิ่มขึ้นในยูเครนธนาคารโลกนั้นไปประเมินเนี่ยและประมาณการเขาบอกว่าประชาชนของยูเครนเนี่ยเดิมเนี่ย มีรายได้ต่อวันเนี่ย5.5ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณวันละ185บาทน,นี่คือตีเป็นเงินไทยที่ชาวยูเครนได้อยู่แต่พอมันเกิดสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยยากจนลงถึง19.8นะฮะคือรายได้ลดลงค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปตะวันออกเนี่ยนะครับจะทำให้ GDP นั้นติดลบลงไปถึง30.7 ที่เดิมเนี่ยคาดหมายว่ามันจะขายายตัวเพิ่มขึ้น1.4แต่มันพลิกกลับเลยฮะม,มันจะติดลบไปที่30.7นี่เป็นสิ่งที่ธนาคารโลกนั้นออกมาคาดการผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ความขัดแยกระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนครับ ในเดีวยวกันนะพูดถึงเรื่องของเศร,รษฐกิจของอยูเครนเนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการพัฒนาเศร,รษฐกิจการค้าและการ,กรเกษตรของอยูเครนทาลัสคัชคาเนี่ยก็ออกมาระบุนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลนะอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการส่งผลกระทบต่อต,อตลาดธันยาพืชทั่วโลก25เนื่องจากว่ายูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกอย่างเช่นข้าวสาลีนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทำให้ปริมาณธัญยพืชลดน้อยลงทําให้ราคาอาหารเพิ่มสูงแล้วก็เป็นอุปสรรค การเข้าถึงอาหารในกลุ่มของประเทศผู้นําเข้าวโดยเฉพาะข้าวสาลีขณะเดียวกันณนตอนนี้เองท่าเรือ,อยูเครเนซึ่งเป็นเส้นทางหลักสําหรับการส่งออกธัญ,ญพืชนั้นก็ถูกปิดกั้นอยู่ด้วย ไปดูทางด้านของสำนักข่าวของยูเครนเนี่ยเขามีการประเมินแบบนี้นะคะว่า,ายูเครนเนี่ยเก็บเกี่ยวธัญ,ญพืชแล้วก็พืชตระกูลถั่วรวมไปถึงเมล็ดพืชน้ํามันสูงเนี่ยเป็นประวัติการประมาณสักหนึ่งร้อยหกล้านตาันในปีที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของการส่งออกพืชผลเมล็ดพืชน้ํามันมูลค่าเนี่ยประมาณ10,000ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีการตลาดปัจจุบนันซึ่งกินเวลาเดือนกรกฎาคมปี6.4จนถึงเดือนมิถุนายน,นปี6 5นั้นเพิ่มขึ้น56%เมื่อเทียบกับรายปี ในเดียวกันค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและการตลาดขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติออกมาเปิดเผยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดของโควิดสิแล้วเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นความท้าทายครั้งใหม่ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของโลกหลายประเทศเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าอาหารแล้วก็ธัญพืชจากยูเครนแล้วก็รัสเซียณนเรื่องรัสเซียแล้วก็ยูเครนเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรรายใหญ่อย่างรัสเซียเนี่ยส่งออกปุย๋ยไนโตรเจนรายใหญ่ที่สุดของโลก หรือว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นอันดับ2แล้นก็เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมนะคะและอันดับ3าก็จะเป็นปุ๋ยฟอสฟ,ฟ,ฟอรัสรายใหญ่ด้วยค่ะในขณะที่กระทรวงกรเกษตรของรัสเซียนั้นก็ได้ออกประกาศนะครับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บภาษีข้าวสาลีบอกว่ารัสเซียได้ขึ้นภาษีสําหรับการส่งออกข้าวสาลีเนี่ยเป็น101.4ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตันหนึ่งเนี่ยครับมีการเก็บภาษีเพิ่มคือ3,400บาทนะฮะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้13เมษายนไปจนถึง19เเมษายนนอกจากนี้เนี่ยครับ ก็จะมีการเพิ่มภาษีเนี่ยในส่วนอื่นๆ่ด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่รัสเซียนั้นขึ้นภาษีส่งออกข้าวสาลีเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน,นกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับยังได้มีการเก็บภาษีเรื่องของการส่งออกข้าวบาเล่ต่อตันเนี่ย75.4ดาสอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ2530บาทต่อตันเก็บภาษีข้าวโพดต่อตันเนี่ย70.6ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2370ารบาทต่อตันรองประธานสา,าพธัญพืชรัสเซียก็บอกว่าภาษีส่งออก ของธัญ,ญพืชของรัสเซียนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะฮะในส่วนของภาษีที่จะเก็บนั้นเนี่ยคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของข้าวสาลีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสสูงถึง400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหรือประมาณ13,000บาทต่อตันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสูงขึ้นกว่าราคาในปัจจุบันนั่นหมายความว่าอย่างไรแปลเป็นภาษาให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆว่าถ้าใครจะส่งออกข้าวสาลีหรือบริษัทต่างชาติต่างประเทศจะสั่งข้าวสาลีจากสหรัฐนั้น จะต้องถูกบวกภาษีไปเนี่ยตันหนึ่งอีก3,000กว่าบาทด้วยกันะนะอีก3,000กว่าบาทหรือมีโอกาสจะถูกบวกภาษีเพิ่มไปอีกตันละ13,000บาททำให้ผู้ที่จะนำเข้านั้นเนี่ยมีต้นทุนการนำเข้าเนี่ยราคาสูงขึ้นนะครับสมมุติว่าไทยจะไปสั่งข้าวสาลีมาจากรัสเซียแน่นอนจะเจอภาษีที่สูงขึ้นและถามว่าเอามาขายในประเทศจะยังไงราคาก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยนี่เป็นการป้องกันเนี่ยนะครับ ไม่ให้มีการส่งออกไปคือเก็บอาหารเอาไว้ในประเทศสําหรับรัสเซียตอนนี้นะครับเขาบอกกราคาข้าวสาลีนั้นพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดการชะง,งักในการจัดหาธัญ,ญพืชนะครับเนื่องจากว่าเกิดการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนี่แหละแล้วก็ทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั้นเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกสัดส่วน,นในการส่งออกเนี่ย ปัจจุบันนั้นคือ30%นดังนั้นตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยเริ่มที่จะดําเนินการเรื่องของภาษีตรงนี้แล้วนะครับผู้ที่จะไปนําเข้าก็ จะต้องคิดหนักนะฮะใช่เพราะว่าราคาที่อเอามาซื้อขายในบ้านตรงตัวเองหรือว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก็ต้องมีราคาที่มันสูงขึ้นด้วยนะคะใช่ครับพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายประเทศในยุโรปเองก็พยายามที่จะมองหาแหล่งพลังงานทดแทนอย่างที่เดนมาร์กเองเนี่ยนะ,ะมีการเปิดเผยนะคะจากนายรัฐมนตรีของเดนมาร์กเมดเฟเดริสเอกออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการใช้ก๊าซจากรัสเซียนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงหันไปใช้พลังงานทดแทน คือทางการเองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้ครัวเรือนเนี่ยมาใช้การทําความร้อนส่วนกลางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีชาวเดนมาร์กอยู่ประมาณ4ี่แสนครัวเรือนด้วยกันที่ใช้วิธีการนะคะเปลี่ยนจากใช้ก๊าซของรัสเซียไปใช้แหล่งพลังงานอื่นทดแทนซึ่งการกล่าวอ้างแบบนี้เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสภาพอากาศแล้วก็ความปลอดภัยรวมไปถึงประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเพื่อสันติภาพแล้วก็เสรีภาพในยุโรปถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเดนมาร์กเนี่ยไม่ได้ซื้อก๊าซจากรัสเซียโดยตรง แต่ว่าซื้อผ่านทางเยอรมน,นีฉะนั้นเรื่องของสถิติการนําเข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปรากฏนะคะว่ามีการนําเข้ามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเรื่องของการรายงานทางตัวเลขเนี่ยเขามีการระบุแบบนี้ว่าเดนมาร์กเนี่ยซื้อก๊าซผ่านผ่านเยอรมนีเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาบริษัทนําเข้ากา๊าซธรรมชาติมูลค่า 6 0 0 0ล้านโครเดนมาร์กหรือประมาณสัก30,000ล้านบาทด้วยกันซึ่งนักวิเคราะห์มองแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกภาพของยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยกำลังมองหาเรื่องของการหยุดซื้อพลังงานของรัสเซีย แต่ว่ารัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าด้านพลังงานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ำมันถ่านหินฉะนั้นเรื่องของการที่จะหาแหล่งอื่นทดแทนอาจต้องใช้เวลานาน,านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแม้ว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแนวโน้มของการส่งออกพลังงานของรัสเซียก็คิดว่าน่าจะยังไม่เจอกับผลกระทบแต่อย่างใดคะ่ะไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทอิลิกสันนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารชั้นนําจากสวีเดนนะครับล่าสุดนั้นเนี่ย ก็มีออกประกาศนะครับว่าบริษัทได้สั่งระงับการทําธุรกิจในรัสเซียอย่างไม่มีกําหนดนะฮะซึ่งเนื่องจากว่ามาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียของทางด้านสหภาพยุโรปนั้นบริษัทจําเป็นที่จะต้องระงับการทําธุรกิจกับลูกค้าในรัสเซียอย่างไม่มีกําหนดโดยพนักงานในรัสเซียนั้นจะได้รับสิิตการลาขณะที่ยังได้รับเงินค่าจ้างตามปกตินะครับทางด้านบริษัทอิลิสันเปิดเผยนะครับบอกว่าบริษัทนั้นเตรียมสำรองเงินจํานวน900ล้านคราวหรือว่าราวราวล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสแรกสําหรับการด้อยค่าของทรัพย์สินและก็ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในครั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอิริกสันได้หยุดตรงมอบสินค้าให้กับลูกค้าในรัสเซียตามทิศทางของแบรนด์ระดับโลกอื่นที่ประกาศถอนธุรกิจออกจากประเทศแ,แ่งนี้นะครับเพื่อกดดันรัสเซียหลังจากที่ไปใช้กําลังทหารกับทางด้านยูเครนนั่นเอง